ถ้าคำถามสำคัญตรงนี้นะครับทุกคนคงจะอยากรู้เหมือนกันนะครับวันนี้วันที่6แล้วสุดท้ายแล้วนะครับสงครามในรอบนี้มันจะจบลงยังไงอ่ะนั่นน่ะสิเราก็ต้องไปพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมกับคุณฟูอาดีพิสุวรรณค่ะ Visiting Fellow สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณฟูอาดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณฟูอาดีคะมองอย่างไรคะสงครามในครั้งนี้เนี่ยจะยืดเยื้อขยายวงกว้างมากแค่ไหนแล้วจะจบลงในรูปแบบไหนคะครับเป็นสงครามและเป็นค่อนข้างซับซ้อนมากๆครับในเชิงพื้นฐานของปัญหาเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆตั้งแต่โอ้ยุคปลายศตวรรษที่19ต้น20ตั้งแต่ชาวยูเข้ามาอยู่ภายใต้อาณาจักรออตโตมัน1948ตอนที่อิสราเอลเป็นเอกราชขึ้นมาก็คือมีคนต้องอธิบายว่ามีคนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็มีคนกลุ่มใหม่เข้ามามันก็เป็นเทนชั่นมาตั้งแต่ตอนนั้นครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยtension มันจะมีอยู่ตลอดเวลายาวนานแต่ว่าวอร์จริงๆที่เกิดกับสงครามที่เกิดสู้รบในการยิงกันจริงๆครับมันจะเกิดเล็กๆน้อยๆครับแล้วถ้ามันเกิดเนี่ยมันจะจบค่อนข้างเร็วเพราะว่าไม่จริงๆแล้วไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรมากสำหรับประเทศในแถวนั้นครับ1967 Six Day War แค่6วัน1973 Yom Kippur War แค่19วันนะครับแต่คราวนี้มันต่างไปครับคราวนี้มันเป็นสเกลที่ค่อนข้างใหญ่ที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนการแอตแทกของฮามาสในระดับเนี้ยครับความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วมากมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คนจากทั้ง2ฝั่งคือหมายถึงว่ารวมกันแล้วก็ 2,000 กว่าฝั่งละบวก 1,000 คนบวกครับก็คือเป็นอะไรที่มันสเกลใหญ่มากๆแล้วก็จะนานจะช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับประเทศอื่นๆด้วยครับว่ากองกำลังเฮสบอลล็อกที่อยู่ทางตอนเหนือทางตอนใต้ของเลบานอนจะทำอะไรหรือเปล่าจะเปิดหน้าต่อสู้ในอีกฟรอนต์หนึ่งเป็นสงครามอีกพื้นที่หนึ่งหรือเปล่าทำให้มันยืดเยื้อเข้าไปใหญ่โรของอิหร่านอิรักอิหร่านกาตาร์ซาอุดีจะอยู่ยังไงตรงนี้ครับมันมีปัจจัยหมดเลยครับแต่เมื่อกี้อยากจะแตะนิดนึงครับเรื่องผลกระทบทางจริงแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในทางตรงเนี่ยบางทีมันอาจจะคอมเพนเซตกันได้อยู่บ้างครับถ้าลองสังเกตดูสิ่งที่เราส่งออกเป็นอันดับ2ของประเทศไทยเนี่ยคืออาหารกระป๋องและอาหารแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะสงครามนะครับตรงนี้จะส่งออกมากขึ้นด้วยซ้ำแล้วมันจะไปออฟเซตกับอื่นๆมันจะไปออฟเซตกับสินค้าอื่นที่ตกลงหรือเปล่าอันนี้ต้องคำนึงนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงเนี่ยจะเป็นยังไงทางอ้อมแน่นอนราคาน้ำมันมันจะแพงขึ้นต้นทุนแพงขึ้นแต่มันจะมีบางอย่างที่บวกครับครับคุณฟัวดี้ครับถ้าย้อนไปจุดเริ่มต้นของการสู้รบกันครั้งนี้คุณฟัวดี้มองว่าเหตุจูงใจนะครับที่ทำให้กลุ่มฮามาสนะครับกล้าที่จะเปิดฉากโจมตีอิสราเอลก่อนเกิดจากอะไรฮะรอบนี้โอ้คิดว่าเป็นความอัดอั้นที่มีต่อรัฐบาลอิสราเอลที่ในรัฐบาลขวาจัดที่เป็นอยู่ครับการกดดันการที่เรื่องสิทธิมนุษยชนการที่เขตแดนถูกบล็อกไม่ให้ส่งข้าวส่งน้ำได้ยากขึ้นประชาชนน่าจะเป็นความอึดอัดอั้นตรงนั้นแล้วก็เก็บมาตลอดครับแล้วก็มาระเบิดเอาช่วงนี้พอดีครับมันมีนัยยะอะไรเป็นพิเศษไหมครับถึงเลือกที่จะเริ่มต้นโจมตีในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ฮะมีครับเพราะว่าตอนเนี้ยอิสราเอลเองเนี่ยพยายามเขาเรียกภาษาการทูตเขาเรียกว่า normalization หมายถึงว่าการทำให้ความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในอาหรับเป็นปกติจุดใหญ่ก็คือเขาพยายามที่จะ normalize ความสัมพันธ์กับซาอุดีครับซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดจริงๆแล้วถ้าสมมติทำได้สำเร็จเนี่ยลำบากก็คือชาวปาเลสไตน์ครับเพราะว่าจะไม่มีคนที่หนุนหลังจะไม่มีคนที่ช่วยพวกเขาแล้วถ้าสมมติซาอุดีบอกว่าความสัมพันธ์กับอิสราเอลของเขาเป็นปกติกลับมา recognize กลับมายอมรับการมีอยู่ของอิสราเอลอย่างเงี้ยครับคือจะเป็นผลเสียต่อปาเลสไตน์ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลนี้เป็นหลักหรือเปล่าแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังที่ให้ทุนกับปาเลสไตน์กับฮามาสเนี่ยก็เป็นอิหร่านมีอิหร่านอยู่ด้วยและถ้าสมมติซาอุดีกับอิสราเอลดีกันได้จริงๆเนี่ยคนที่เสียผลประโยชน์ก็คืออิหร่านก็อันนี้ก็เป็นความถามที่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุผล geopolitics ภูมิศาสตร์อื่นๆหรือเปล่าครับแต่ต้องบอกอย่างนึงครับว่ามันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากในปาเลสไตน์เองเนี่ยวิธีการดำเนินการในการต่อสู้ก็ไม่เหมือนกันฮามาสก็จะรุนแรงหน่อยใช้อาวุธแต่ก็จะมี PLO มีพรรคฟาทาห์ที่ค่อนข้างเบาหน่อยที่บอกว่าเป็นใช้การเจรจาใช้ทางการเมืองเป็นหลัก
ย่างเงี้ยครับคือมันมีความซับซ้อนหลายๆอย่างมากๆในปัญหานี้ครับครับไหนๆพูดถึงอิหร่านฮะคือแน่นอนเราก็ทราบกันว่าเป็นพันธมิตรกับทางปาเลสไตน์นะครับแต่ล่าสุดเองทางผู้นำสูงสุดของอิหร่านเขาก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้แต่คุณฟูดี้มองไหมครับว่ามันอาจจะขยายวงกว้างมากขึ้นและอาจจะดึงอิหร่านเข้าสู่สงครามในรอบนี้ด้วยเป็นไปได้ครับแต่ผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยความสูญเสียมันเยอะมากและในที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีใครได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับก็เลยอาจจะเป็นเหมือนเดิมที่ว่าต้องจบเร็วหน่อยแต่ว่าจะจบยังไงนะเป็น question mark อยู่มีความเป็นไปได้ว่าอิสราเอลจะบุกเข้าไปและยึดกาซาเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันครับหรือว่าถ้าซาอุดีถ้าอเมริกาสามารถโบรกเกอร์สามารถต่อรองช่วยกันเจรจาได้ก็อาจจะจบอย่างละมุนละม่อมมากขึ้นครับแต่ว่าเป็นสงครามที่น่าจะอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ใหญ่เหมือนกันครับในครั้งนี้ครับถ้าเรามองใน worst case หน่อยนะคะสงครามนี้เนี่ยจะสามารถที่จะขยายวงกว้างไปในระดับภูมิภาคมากน้อยแค่ไหนคะคุณฟัวดี้ผมให้โอกาสค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกไปเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยตอนนี้พยายามคืนดีกับอิสราเอลอยู่แล้วก็คงมองแล้วว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรขนาดนั้นครับแต่การแก้ปัญหาที่จะทำให้มันไม่ยืดเยื้อไม่ที่มันปัญหาที่มันเบาลงเนี่ยก็ต้องมีการเจรจากับอิสราเอลด้วยว่าการกระทำต่างๆของพรรคฝ่ายขวาของรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยก็ต้องละมุนละม่อมมากขึ้นครับปัญหาหลายๆครั้งก็เกิดมาจากการกระทำของอิสราเอลเองด้วยแล้วก็วิธีการเลือกใช้การต่อสู้ของฮามาสเองด้วยครับคือมันเป็นสถานการณ์มันเป็นสงครามที่ผิดทั้งคู่มันไม่จำเป็นว่าต้องมีฝ่ายถูกและฝ่ายผิดครับมันมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งคู่ครับอยากจะบอกว่าอย่างนั้นแล้วมันละเอียดอ่อนมากซึ่งส่งผลกระทบมาถึงจุดยืนของไทยด้วยครับครับคุณฟัวดี้ครับดูแล้วเนี่ยมันพอมีใครที่อาจจะเป็นคนกลางเข้ามาช่วยเจรจานะครับทั้งในฝั่งของอิสราเอลฝั่งของฮามาสได้ไหมฮะอาจจะเป็นสหรัฐอียิปต์ซาอุหรือว่าจะเป็นใครพอมีโอกาสไหมฮะใช่ครับคิดว่าจะเป็นประเทศพวกนี้แหละครับถ้าจะเป็นฝั่งปาเลสไตน์ก็จะเป็นซาอุกับกาตาร์ใช่ไหมครับที่พอคุยได้และเชื่อมต่อได้ถ้าเป็นฝั่งอิสราเอลก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าแล้วอียิปต์ก็ได้อียิปต์ก็คุยได้ครับเพราะว่าเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างปกติมานานแล้วครับมีใครที่อาจจะพิเศษหน่อยไหมฮะคุยได้ทั้งสองฝั่งทั้งอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์ผมคิดว่าเป็นซาอุครับในตอนนี้เพราะซาอุกับอิสราเอลก็คุยกันอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าก็เหมือนที่ผมบอกว่าพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับอิสราเอลอยู่กาตาร์เองตอนนี้ก็น่าจะมีส่วนร่วมเยอะเหมือนกันครับค่ะแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยควรที่จะวางบทบาทตัวเองอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้คะคุณฟัวดี้คิดว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆและที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือชีวิตของคนไทยที่ตกเป็นตัวประกันอยู่ครับอันนั้นคือ priority อันดับแรกของเราคือเราสามารถประณามการกระทำใน immediate ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ว่าสิ่งเหตุการณ์เนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นกับคนไทยเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ในภาพรวมครับมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากอ่ะคือเราสามารถประนามเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์นี้ในการบุกเข้ามาฆ่าคนไทยยึดตัวประกันคนไทยแต่ในเชิงมหาภาคในเชิงภาพรวมเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราต้องระมัดระวังมากและควรที่จะรักษาสมดุลระหว่างประเทศนี้ครับ2เค้าเรียกอะไรอ่ะ2คู่ขัดแย้งนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเรามีในอาเซียนเองเนี่ยก็ขัดแย้งกันมากมาเลเซียกับอินโดเนี่ยโปรปาเลสไตน์สิงคโปร์เนี่ยโปรอิสราเอลมากๆเพราะว่าประเทศอิสราเอลเป็นคนช่วยสร้างกองทัพสิงคโปร์ขึ้นมาครับก็เลยมีความสัมพันธ์กันดีใช่อาเซียนก็เปรียบเป็นเสี่ยงๆในเรื่องนี้ครับก็เลยมีความละเอียดอ่อนมากสำหรับประเทศไทยแล้วเรามีปัญหาภาคใต้อยู่เรามีชุมชนมุสลิมอยู่5ล้านคนเนี่ยก็เลือกข้างไหนข้างหนึ่งอย่างโจ่งแจ้งมากไม่ได้ความยากที่สุดก็คือต้องทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าเราเข้าใจทั้งสองฝ่ายครับเราก็ด้วยครับเนี่ยครับครับครับสุดท้ายนี้ครับคุณฟัวดี้มองว่าการเทคแอคชั่นนะครับของรัฐบาลไทยนะครับตั้งแต่เกิดการประทะกันที่ผ่านมาเนี่ยเข้าสู่วันที่6แล้วถือว่าเป็นยังไงบ้างฮะผมคิดว่าต้องแยกความแตกต่างระหว่างท่านเศรษฐาที่โพสต์สเตทเมนต์ของท่านเศรษฐากับวิธีการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศหลังจากนั้นครับต่างกันและผมคิดว่ากระทรวงต่างประเทศดำเนินการได้อย่างละมุนละม่อมและถูกต้องมากกว่าท่านเศรษฐาโพสต์ว่า strongly condemn attack ใช่ไหมครับ strongly condemn แล้วก็โพสต์เป็น message ที่ค่อนข้างจะ pro Israel ซึ่งในสถานการณ์นั้นเนี่ยตัวประกันของเราตกอยู่ในมือของฮามาสมันทำให้มีความสุ่มเสี่ยงมากๆแต่หลังจากนั้น
พอมีคอมเมนต์มีแรงต่อต้านออกมากระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาแก้ไขแล้วก็ปรับท่าทีให้มีความสมดุลมากขึ้นอันเนี้ยถือว่าเป็นท่าทีที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกครับค่ะครับได้ครับถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวขอรบกวนพูดคุยกับคุณฟูอาดี้ใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับคุณฟูอาดี้พิศวรรณนะคะ visiting fellow จากสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะครับ